มันอย่างตะไคร้เราก็ต้องช่วยเขาซอยซอยเป็นชิ้นเล็กๆตะไคร้ส่วนที่เราจะใช้ก็คือเราจะต้องตัดหัวออกแล้วก็จะใช้แค่ตรงนี้ที่สุดก็คือส่วนตรงนี้ประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่อ่อนมันจะหอมมากนะตัวนี้เวลาเราตำเสร็จพริกแกงทุกตัวเราจะต้องผัดไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ผัดปุ๊บเสร็จคราวนี้ในการเก็บรักษามันจะได้ไม่นานแต่ถ้าเราผัดปุ๊บคราวนี้การเก็บรักษาในตู้เย็นมันจะอยู่ได้นานตัวนี้เป็นพริกแกงสดใช่ส่วนมากพริกแกงสดเขาจะผัดกันซะส่วนเยอะผัดไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นเหมือนอย่างเป็นพวกผักพวกนี้มันจะเป็นของสดเวลาถ้ามันอยู่ในตู้เย็นมันก็จะคายความฉุนออกมายิ่งทำให้เสียมากขึ้นแต่ถ้าเราผัดสุกแล้วมันจะเก็บได้นานยิ่งเก็บไว้ตู้ฟรีซก็ยิ่งนานตัวพริกแกงพวกนี้โอเคมีอะไรถามไหมครับส่วนตัวนี้ไม่มีเนาะคนนี้คือเป็นหัวใจหลักใช่ไหมใช่ครับคนนี้เป็นหัวใจที่ต้องมีในครัวเนาะถูกต้องครับอันนี้มีในครัวเกือบทั้งหมดที่เป็นอาหารไทยเพราะว่าอย่างตัวพะโล้พวกแกงพวกนี้มีอยู่แล้วมันจะมีพวกพะโล้หรือว่าพวกการหมักไก่ทำไก่ย่างไก่ย่างอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องใช้พวกนี้เหมือนกันอาหารไทยคือต้องมีเครื่องพวกนี้โอเคได้สองตัวอันนี้พริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าเขียวก็คือเราจะทำเขียวหวานแล้วก็เพิ่มความเผ็ดด้วยพริกขี้หนูเขียวตัวนี้นะครับเป็นแกงเขียวหวาน2ตัวเราต้องใช้2ตัวนี้เพิ่มเข้ามาโอเคเห็นไหมที่ว่ามันออกสีเขียวๆเยอะเพราะว่า1พริกตัวนี้ใช่นะครับก็มีบางทีของเจ้าเนาะถ้าเป็นอย่างเงี้ยตัวนี้เวลาบางทีเราแกงออกมาแกงออกมาใช่แต่ว่ามันเป็นพริกแกงเฉยๆนะยังไม่ได้ปรุงเวลาแกงออกมาปุ๊บสีมันจะไม่เขียวเท่าตัวนี้อ๋อตัวนี้จะเขียวกว่าใช่ตัวนี้จะเขียวกว่าจริงๆผมต้องใช้เกลือแกงนะแต่ผมหาไม่ได้เกลือแกงก็คือเกลือสินเทาที่ห่อละ2บาทเห็นไหมครับมีห่อ2บาทห่อ5บาทเม็ดใหญ่ใช่ไหมใช่ตัวนั้นน่ะเอาไว้ใช้ตำพริกแกงเม็ดใหญ่โอเคใช่เอาไว้ตำพริกแกงเพราะว่ามันจะอร่อยมากกว่าเกลือกลิ่นจะดีกว่าใช่ไหมใช่กลิ่นดีกว่าแต่หาไม่ได้ก็เลยเอาตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าพริกแกงแต่ละตัวต้องใส่เกลือเพราะอะไรรู้ไหมครับช่วยแบบหรอนะไม่ใช่ช่วยยืดอายุของตัวพริกแกงที่นั่นแหละเวลาไปของมังนอกใช่ไหมมันจะมีกลิ่นเค็มๆก็คือมันยืดอายุใช่ยืดอายุใช่ตัวนี้จะยืดอายุมากยืดอายุโอเคช่วยยืดอายุพริกแกงเนาะใช่ช่วยยืดอายุพริกแกงตัวนี้โอเคอุปกรณ์เดี๋ยวผมขอย้ายนี่ก่อนแล้วกันไมโครเวฟเราไว้ตรงไหนก็ได้ที่ได้ใช้นี่ขอไว้ในนี้ได้หรอได้หมดเลยว่างเ
อย่างมีพร้อมหมดเลยนะใช่คือแบบว่ามีแค่2กล่องนี้ไปไหนหมดได้เหมือนเนี่ยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะเพราะเราใส่ทำอาหารด้วยมันมีประมาณ 4-5 กล่องแล้วโรงแรมปิดหรือว่าไงปิดก็เลยก็คือเขาจ้างออกด้วยพี่เขาเป็นจ้างออกด้วยหรอใช่ก็ดียังได้ยังได้เงินก็โรงแรมปิดไปหมดอ่ะใช่ใช่ปิดแล้วแต่ซีโรมปิดแล้วโห40-50ที่นะถามว่าขนาดโนเทมปิดเลยมันก็มันกระทบไปหมดเลยเนาะก็ของพี่จับออเดอร์เยอะๆแบบนี้เงียบกริบเลยอ่ะ2เดือนที่ผ่านมาเงียบสนิทพี่ชาติเคยเข้าครัวก่อนไหมถามก่อนเคยไหมเอาตรงๆเลยพี่ก็เคยอยู่นะเออก็เคยแต่ว่าแบบขนาดไหนผมต้องรู้พื้นฐานก่อนขนาดไหนเหรอก็ไข่เจียวทำได้อยู่ผัดกะเพราทำได้อยู่เออแค่นั้นแหละแต่กะเพราก็คือเครื่องปรุงแค่กระเทียมกับพริกแค่นั้นนะนอกนั้นไม่มีแล้วแล้วก็อะไรนะไอตัวนะซอสดำๆอ่ะซอสหอยนางรมป่ะแค่นั้นเองใส่แค่นั้นมันก็กินได้ละมันก็อร่อยแล้วไงแล้วต้องเซตที่พี่บอกในการทำเดี๋ยวพี่ดูที่ดูเครื่องปรุงของตัวอันนี้เราเอาอะไรก่อนพี่แกงฮะพี่แยกให้ผมหน่อยโอเคแยกเอาอะไรคะแนนก่อนหรือว่าเอามัสมั่นก่อนมัสมั่นใช่พี่ดูมัสมั่นว่ามีใช้อะไรบ้างพี่ชิฟ้าจริงๆแล้วถ้าผมไปงานสอนแบบนี้ผมก็จะมีพี่ชิฟ้ามาช่วยอีกคนนึงแต่ซึ่งเสร็จทันทีผมว่าน่าจะอยู่แหละคนเดียวพริกไทยพริกไทยขาวเม็ดพริกไทยขาวเม็ดอะไรอ่ะพริกไทยขาวเม็ดเนี่ยพริกไทยพริกไทยขาวเม็ดอันนี้ก็ขโมยที่บ้านมาหลายอย่างอยู่เพราะว่าบางทีมันมีอยู่ผมก็เอามาไงกระเทียมขิงแก่ขิงมีไหมขิงไม่มีขิงขิงลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ตัวขัดไปขิงไม่มีนะรากผักชีโอเคหอมแดงลูกจานนั่นไหนลูกจานลูกจานตัวกลมใหญ่ๆพี่นี่เหรอใช่พี่ถนัดมีดใหญ่มีดเล็กมีดใหญ่ก็ได้เม็ดผักชีอันนี้เม็ดผักชีหรือว่า2อันเหรอไหนครับใช่มี2เม็ดผักชีกันปูอันนี้ใช่ไหมกันปูตัวนี้อันนี้นะผมจะให้พี่เดี๋ยวผมจะสอนพี่เตรียมของแล้วก็ใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันที่เห็นใช่ไหมอย่างที่ผมอันนี้อบเชยอยู่เนี่ยนะครับอบเชยใช่อบเชยอบเชยแท่งซินนามอนอบเชยแท่งกับพี่มันซุ่มซู่มันเยอะขนาดนี้นะลูกกวานลูกกวานอยู่ในนี้นี่คือลูกกระวันตัวเม็ดนี้มันใช้ไม่กี่เม็ดอ่ะมันมีทั้งหมด2ชุดอยู่ลูกกระวันยี่ราไหนเนี่ยยี่ราเนี่ยยี่ราตัวเม็ดเดียวเนี่ยตัวนี้เม็ดกลางงาน20เม็ดเม็ดกลางงาน20เม็ดคืออะไรนะเม็ดกระวานไม่เป็นไรนั้นสูตรใหญ่เม็ดกระวานไม่มีใช่ไหมไม่มีคือตัวนี้แหละพี่โอเคไม่มี
อันนี้คือ1เมนูนี่คือเยอะนะเยอะมากเลยอ่ะอันนี้แค่พริกแกงนะนี่แค่พริกแกงยังไม่ได้ไปมัสมั่นเสร็จคราวนี้พอพี่ทำพริกแกงเสร็จคราวนี้มันก็จะมีเครื่องของมัสมั่นอีกโอเคเสร็จคราวนี้ส่วนที่จดไปแล้วเนาะจดแล้วพี่จดแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวพี่เอาพวกอันจบหมดแล้วอันจบหมดแล้วเสร็จอันนี้เมนูวันนี้วันที่3เนาะครับผม3 2 2สิ2มั้ย2หรือ3 2 2เสร็จคราวนี้พี่ทำแบบนี้เลยครับจะเริ่มสอนเตรียมเครื่องของตัวพี่แกงก่อนเนาะนี่คือตาช่างนะครับตาช่างเวลาระวางของตัวนี้ปุ๊บเราจะต้องตัดตาช่างได้ไม่สูงก่อนอ่ะเอาตัวสมุดตัวนั้นมาเลยพี่มาดูอันดับแรกพริกขี้ฟ้าเราต้องเอาพริกขี้ฟ้ามาก่อนเนาะพริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าเวลาที่เลือกซื้อพริกขี้ฟ้าเนี่ย ดูให้มันดีๆนะเอาแบบเนี้ยเอาแบบแดงๆแล้วก็ไม่ขึ้นราไอตัวดำๆขึ้นราไม่ต้องเอาตัวนั้นนะครับพริกชี้ฟ้าเท่าไหร่ครับ25กรัม25กรัมเนาะอันนี้พี่ช่างออกเลยกล้องหน้าทำไงกล้องหน้าอันนี้รุ่นอะไรอ่ะนี่ไงกล้องหน้ากล้องหลังเอ้าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกล้องอ่ะเฮ้ยนี่มันถ่ายรูปวิดีโอถ่ายวิดีโอเนี่ยถ่ายวิดีโอเนี่ยมีถ่ายวิดีโออยู่นะพี่จะเอากล้องหน้าไงยังไงเนาะคราวนี้มันมีอยู่นะ